ครับปัจจุบันนะครับโลกดิจิตอลนั้นพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโมบายแอปพลิเคชันถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่แทบจะเป็นชีวิตประจำวันของผู้คนไปแล้วในการใช้โทรศัพท์มือถือครับอย่างวันนี้ผมอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกนะครับในมือของผมนั้นก็คือใบขับขี่นะครับรถจักรยานยนต์ครับซึ่งรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันครับซึ่งใบด้านบนนั้นจะเป็นรุ่นใหม่นะครับใบด้านล่างจะเป็นรุ่นเก่าซึ่งก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้านั้นในส่วนของความแตกต่างอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ด้านหลังครับก็จะเพิ่มในส่วนของ QR code เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะนำไปใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันใหม่ของทางกรมการขนส่งทางบกที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกให้ประชาชนได้สามารถโหลดได้แต่ก็ยังคงต้องใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่ปัจจุบันครับแม้ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะมีการยืนยันแล้วว่าสามารถใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้ก็ต่างกับครับซึ่งในวันนี้ครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดตัวการใช้แอปพลิเคชัน DLTQR License เป็นวันแรกนะครับที่มีการเปิดอย่างเต็มระบบซึ่งทางด้านคุณจันทิราบุรุษพัฒน์ครับผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5กรมการขนส่งทางบกครับได้เปิดเผยนะครับว่าในวันนี้ถือเป็นวันแรกครับที่มีการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีใบอนุญาตขับขี่และไม่มีใบอนุญาตนะครับรวมทั้งยังเป็นการตอบโจทย์สนองนโยบายของรัฐบาลครับในยุค Thailand 4.0 หลังก่อนหน้านี้การออกใบอนุญาตขับขี่ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2560ที่ผ่านมาครับได้มีการระบุตัวโค้ด QR code เพิ่มขึ้นไปนะครับในส่วนของด้านหลังใบอนุญาตขับขี่เพื่อที่จะนำมาร่วมใช้กับแอปพลิเคชันนี้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ครับยังมีการแจ้งเตือนนะครับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ใกล้หมดอายุล่วงหน้า30วันเพื่อให้เตรียมการดำเนินการมาต่อใบขับขี่ได้นอกจากนี้เองครับยังมีฟังก์ชันในการกำหนดเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้ที่ใช้ครับเพื่อให้สามารถติดตามการเดินทางได้ตลอดระยะเวลาการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามครับระบบที่วางไว้ทั้งหมดในวันนี้นั้นมีความสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ในวันแรกและเปิดใช้อย่างเป็นทางการก่อนจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดอีกครั้งต่อไปโดยแอปพลิเคชันนี้ครับสามารถใช้แสดงแทนใบขับขี่ตัวจริงได้เนื่องจากมีทั้งรูปภาพรวมไปถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแต่ทั้งนี้เองยังคงต้องพกพาใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงควบคู่กันไปด้วยเพราะหากเกิดการกระทำผิดกฎหมายจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังคงมีอำนาจในการสามารถเรียกเก็บใบอนุญาตหรือยึดใบอนุญาตขับขี่ได้ตามปกติครับในอนาคตจริงๆภาพที่เราคิดฝันไว้เลยก็คือการออกใบอนุญาตเนี่ยอาจจะสามารถออกในอิเล็กทรอนิกส์ในสมาร์ทโฟนหรืออะไรได้เลยโดยไม่ต้องรับบัตรพลาสติกในเป็นเรื่องของการที่จะต่อยอดไปในอนาคตนั้นนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็เสมือนหนึ่งว่ามีใบขับขี่2ใบถ้าเราจะพกพานะคะคือตอนนี้ณเวลานี้ยังก็ต้องใช้ควบคู่กันไปอยู่เนื่องด้วยว่ากฎหมายต่างๆที่บังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังมีอำนาจในการที่จะบังคับใช้ต่างๆนะคะแต่ณเวลานี้ของกรมขนส่งเองเนี่ยกรณีที่ตอนนี้เอาเป็นว่าน้อยที่สุดเนี่ยที่จะทำได้ก็คือถ้าผู้ขับขี่นะคะถูก เรียกตรวจเพื่อขอดูว่าได้รับใบขับขี่หรือเปล่ามีใบขับขี่หรือเปล่าเพื่อความสะดวกถ้าเราไม่ต้องเปิดกระเป๋าไปดึงใบขับขี่หรืออะไรออกมาเรายกสมาร์ทโฟนแล้วก็เปิดให้เจ้าหน้าที่ที่ขอตรวจสอบดูว่าเนี่ยแหละค่ะเรามีใบขับขี่ตรงนี้นะคะหมายถึงว่ายังไม่ได้กระทำความผิดใดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าผู้ขับขี่เกิดกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องบังคับใช้อาจจะต้องมีการขอยึดใบอนุญาตหรืออะไรก็ตามตอนนี้ก็คงต้องพกทั้งสองอย่างอยู่นะคะทั้งนี้ครับแอปพลิเคชัน DLTQR License สามารถใช้ได้กับประชาชนที่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับและก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากมีฟังก์ชันหลายตัวที่เพิ่มเติมครับรวมไปถึงข่าวสารของทางกรมการขนส่งทางบกด้วยและการรายงานเส้นทางนะครับขณะการเดินทางเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนได้รายงานไปยังผู้ปกครองหรือคนที่ติดตามการเดินทางให้สามารถรู้ได้แบบเรียลไทม์ว่าเราเดินทางจากจุดนี้ไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในเส้นทางการเดินทางด้วยนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงาน